ร่างกายตรงปกติโยมลืมตาเนี่ยนะโยมเห็นแดดคนอื่นแต่ถ้าโยมรู้สึกถึงตัวเองที่กำลังนั่งกำลังขยับเขียนปากกาโยมเหมือนเห็นตัวเองกำลังนั่งอย่างไรขยับยังไงหรือกำลังเขียนอะไรบางอย่างเห็นไหมนะเพราะนั้นไอ้ตรงที่หลุดพ้นเนี่ยนะก็คือหลุดพ้นเพราะว่าโยมเกิดเห็นด้วยความรู้สึกตัวพัฒนาไปเป็นวิปัสสนาญาณไอ้ตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นวิปัสสนาญาณนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิปัสสนาญาณอันนี้ก็คือตัว consciousness นะคือคนเราคือถ้าในแง่จิตวิทยาคนเรามี subconscious อยู่ในจิตนะหลับมานานแล้วก็ไม่เห็นตัวเองแต่วันนี้หลวงพ่อจะฝึกให้เห็นตัวเองมากขึ้นมันก็จะเห็นด้วย consciousness เริ่มต้นที่เราแปล consciousness ภาษาไทยว่าวิญญาณ consciousness body consciousness กายวิญญาณโยมนั่งนิ่งๆไม่ไหวติงเนี่ยแต่โยมเห็นได้ไหมว่ากายแม้ไม่ไหวติงแต่กายมีไออุ่นไอเย็นแล่นไปตามทั่วสารพางกายเห็นได้ไหมเห็นไหมเห็นกายที่มีไออุ่นไอเย็นได้ไหมเห็นแล้วเกิดอะไรเห็นแล้วก็จะเกิดความสงบนะเพราะว่าความสงบวันนี้เราจะสอนเนี่ยความสงบอันเกิดจากการที่เรารู้สึกตัวตื่นและเห็นตัวเองรู้สึกตัวตื่นก็คือในจิตเราเนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณหลับอยู่ข้างในถ้าเรารู้สึกตัวมาที่กายเห็นกายเราก็จะเห็นกายรูปขันธ์แล้วก็เห็นแยกขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อายมเห็นความคิดความรู้สึกนึกคิดได้ไหมถ้าโยมเห็นกายตัวเองว่ากำลังนั่งถ้าโยมเห็นตัวเองกำลังนั่งโยมก็จะสามารถเห็นความรู้สึกนึกคิดได้ใช่ไหมตอนนี้ไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยทำไงให้มันเห็นต่อเนื่องนะเห็นต่อเนื่องก็คือไม่ไหลไม่ไปไม่ไหลไม่จมคือมันจะไหลไปกับความคิดอยู่เรื่อยคือเราจะอยู่ตรงอินบิทวีนระหว่างกลางตรงที่ไม่ไหลกับไม่จมเนี่ยมันอยู่ไม่นานเพราะเราเป็นปุถุชนเดี๋ยวเราก็คิดเดี๋ยวเราก็โมโหเดี๋ยวเราก็คิดเดี๋ยวก็รู้สึกหงุดหงิดต่างๆอ้าวลืมตาเยอะๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะปลูกตรงที่การเห็นของจักขุวิญญาณตาดูหลวงพ่อจิตจดจ่อหลวงพ่อแต่เห็นด้วยความตื่นตาตื่นใจจะเกิดจักขุวิญญาณเห็นหน้าตัวเองกำลังยิ้มเห็นไหล่ตัวเองกำลังขยับเคลื่อนไหวเห็นรูปนั่งเห็นตัวเองไหมเห็นเหมือนกับแลเห็นตัวเองเห็นไหมแลด้วยความรู้สึกเป็นไหมแลด้วยความรู้สึกได้ไหมแลเป็นไหมอันนี้เอาแลก่อนแต่ต่อไปมันจะเห็นชัดกว่านี้คนฝึกใหม่ๆเหมือนกับเราแลตัวเองตลอดเวลาว่าเราขยับเรานั่งท่านี้แล้วเรานั่งพูดคุยกับใครเหมือนเราแลมันเหมือนมีสติแล้วแลอยู่นะมีสติแล้วแลอยู่อันนี้มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกใช้คำว่ามีสติแล้วแลอยู่สมัยก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าเป็นคำสร้อยนะนึกว่ามีสติแล้วแลอยู่นึกว่าเป็นคำกลอนคำสร้อยอ่ะเฮ้ยที่ไหนได้มันแลจริงๆเลยเวลามีสติมันแลตัวเองอะนะมันเหมือนมีอะไรบางๆแลตัวเองอะเวลามีสติแล้วหยุดคิดอะนะพอจิตเรามันกลับมาไอ้ที่แลตัวเองก็คือจิตมันเริ่มหายจากฟุ้งซ่านแล้วมันเหมือนแลเห็นตัวเองว่ากำลังนั่งยังไงขยับยังไงตอนนี้เราเพิ่มความรู้สึกตัวเยอะๆแล้วตรงที่สายตาให้เหมือนกับว่ามองเห็นทั้งใกล้ทั้งไกลเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาจากด้านนี้มาด้านนี้เห็นได้ไหม
พอเห็นได้ปั๊บมันก็จะเหมือนกับมีความรู้สึกตัวชัดขึ้นเห็นเหมือนแลชัดขึ้นโอเคไหมตอนนี้พอเห็นแลชัดขึ้นตอนนี้ไม่ต้องแลละถ้าเราหัดเห็นไม่มีไกลไม่มีใกล้และตอนนี้เห็นทวนกระแสนะอันนี้มันแค่แลแลนะเหมือนแลอยู่ข้างหน้านะแต่เราลองเคลื่อนมือสิแล้วเราลองใช้ความรู้สึกนะและเห็นด้วยความรู้สึกถึงมือที่เคลื่อนไปข้างหลังพร้อมๆกับเห็นหลวงพ่อได้ไหมปรากฏว่ามันมีภาวะจิตตื่นรู้ว่างแล้วก็เห็นตัวเองกำลังนั่งตอนนี้ไม่แลละมันเห็นจริงๆโอ้มันมีจิตเห็นรูปเห็นกายนั่งได้นะนะเพราะว่าพอเวลาเราเห็นไม่มีหน้าไม่มีหลังเนี่ยเห็นหมดทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งมือเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงกลางเห็นไม่มีหน้าไม่มีหลังเห็นทั้งหน้าทั้งหลังได้ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่เหนือของคู่ก็จะเกิดคำว่าสุญญตาคือความว่างสุญญตาจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเราอยู่เหนือของคู่ก็คือละสมมติบัญญัติคำว่าไกลกับใกล้ไม่มีหรอกถ้าเห็นก็เห็นหมดทั้งไกลทั้งใกล้เพราะนั้นหลวงพ่อเคยลองดูเราไปดู YouTube ของประวัติสมเด็จโตนะขัวโตตอนนั้นเป็นเนนนะหรือเป็นพระภิกษุเนี่ยชื่อโตแล้วอาจารย์ของท่านก็ชื่อขัวตาขัวตาก็บอกขัวโตว่าวันนี้เราจะไปบิณฑบาตไกลมากเลยนะตามขัวตาไปนะขัวตาก็พาขัวโตก็คือสมเด็จโตตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่มเดินปั๊บหายวับไปกระตาไปอยู่ในป่าลึกเลยนะแล้วท่านก็บอกไอ้ตาเดี๋ยวกลับวัดเองนะกลับวัดเองนะเดี๋ยวหลงขัวตาจะกลับวัดก่อนแต่ขัวโตหาทางกลับวัดเองนะขัวโตกำกังกังเงินยังไม่รู้เลยว่ามาอยู่ที่ไหนแล้วจะกลับวัดยังไงขัวตาก็บอกกับขัวโตว่าเมื่อเราละวางสมมติปัญญาไม่มีคำว่าไกลไม่มีคำว่าใกล้นะไม่มีไกลไม่มีใกล้ไม่มีใกล้ไม่มีไกลในจิตเราระลึกอยู่อย่างนี้นะไม่มีไกลไม่มีใกล้ไม่มีไกลไม่มีใกล้ไม่มีใกล้ไม่มีไกลเราจะสามารถเดินข้ามห่วงเวลาไปได้ที่ไหนก็ไปได้หมดเพราะนั้นท่านก็เดินวับกลับไปที่วัดนะขัวโตสมเด็จโตตอนนั้นก็หาทางใหญ่ไม่รู้จะไปยังไง2วัน3วันก็ไปไม่ได้แล้วลึกได้ว่าเมื่อไรก็ตามในจิตเราเนี่ยนะไม่มีคำว่าไกลไม่มีใกล้หลวงพ่อก็ใช้วิธีนะเวลานั่งเครื่องบินนะ18ชั่วโมง19ชั่วโมงอย่างที่ไม่มีไกลไม่มีใกล้ก็นั่งพักก่อนไปปั๊บเดียวมันก็ถึงละโอเคไหมแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ยนั่ง18ชั่วโมงมันทำให้รู้สึกไกลมากเลยนั่งแล้วเพลียนะแต่พอเราทำในจิตนะก็เหมือนกับเราก็นั่งอยู่ตรงเครื่องนั่งพักผ่อนไม่ต้องไปกังวลมันใกล้มันไกลมันไกลมันใกล้พอเราไปถึงปั๊บเราก็ทำงานได้เลยโอเคนะ เพราะนั้นคนเราก็เหมือนกันคนเราอ่ะนะอยู่กับสิ่งสมมตินะคือของคู่เมื่อเรายึดในของคู่ว่าไกลกับใกล้แล้วเวลาเดินมันรู้สึกถ้าไกลมันเหนื่อยนะเข้าใจป่ะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยนะแล้วเมื่อเรายึดในของคู่คำว่าไกลกับใกล้เดี๋ยวเราก็ยึดในของคู่สุขกับทุกข์เดี๋ยวก็ยึดในของคู่พอใจไม่พอใจเพราะนั้นวันนี้ที่เรามาเรียนเนี่ยเราฝึกละสมมติบัญญัติละคำว่าไกลว่าใกล้ละตรงที่ซ้ายขวาไม่มีเห็นก็เห็นหมดทั้งซ้ายทั้งขวาได้ไหมอาจารย์ถ้าขัวโตทำไงขัวโตกลับเองได้โดยการเดินไม่มีไกลไม่มีใกล้เดินแล้วก็หายตัวไปกลับไปที่วัดท่านบอกว่าตั้งเจตนาเลยว่าเราจะกลับวัดเราไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกว่าวัดอยู่ไกลหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมีประสบการณ์นะก็เขาก็เรียนมจรก่อนนั้นตอนนั้นเขายังเด็กอยู่นะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปวัดนะเป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วเขาเอาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาท่องบทชินบัญชรชยาชนากตาพุทธาขี่มอเตอร์ไซค์ไปวัดอยู่ห่างประมาณ10กิโลอ่ะ
เขาถึงภายใน1นาทีไอ้เด็กมันก็บอกว้าเราห่อนะใช่แล้วก็หันดูเด็กเด็กที่สอนตามันห่อห่อไปเลย1นาทีนะแล้วก็มีลูกศิษย์อีกคนนึงอยู่เยอรมันเขาก็มีประสบการณ์เหมือนกันนั่งริมแม่น้ำที่เยอรมันก็นั่งเขาดูน้ำดูจนจิตว่าพอสักพักตัวไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยไปอยู่อีกฝากของแม่น้ำอ่ะเขาก็บอกไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็ไปอยู่ฝากนั้นปรากฏว่าเวลานำสมาธิเขาโอ้สมาธิเขาจิตรวมดีเร็วไวแล้วก็ว่างเร็วโอเคไหมเพราะนั้นความคิดเนี่ยนะเวลาภาวนาเราไม่ใช้เลยเราใช้ความรู้สึกสงบสงัดวิเวกผ่อนคลายปล่อยวางเบิกบานเมตตากรุณาและใช้แต่ความรู้สึกนะเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะว่าจิตเราทำงานอยู่2อย่างความคิดกับความรู้สึกเวลาโยมทำงานหาเงินโยมใช้ความคิดคิดหาเงินหาทองจนกระทั่งง่วนเลยไม่รู้สึกตัวเองหรอกว่าตัวเองเหนื่อยแล้วต้องพักจนก็ทำไปนะไม่รู้สึกตัวเลยนะกินข้าวบ้างไม่กินข้าวตรงเวลาก็ไม่รู้สึกอ่ะก็ทำไปจนกระทั่งไม่รู้ลืมตัวเองแบบเข้าใจไหมเพราะนั้นเวลาโยมอยู่กับความคิดโยมก็จะลืมตัวเองไม่รู้สึกตัวถึงตัวแต่ถ้าโยมรู้ว่าจิตทำงานอยู่สองอย่างความคิดกับความรู้สึกโยมลองยิ้มเด็กทำใจให้เบิกบานความคิดมันหายไปเองไหมเวลาเรายิ้มเนี่ยเราก็ปิดเหมือนกับว่าปิดโหมดความคิดแล้วมาเปิดโหมดความรู้สึกตัวจริงไหมปิดหมดความคิดทำไงหรือหยุดคิดทำไงไม่ใช่พยายามหยุดคิดอันนี้ไม่ยิ้มก็ผ่อนคลายแล้วก็ยิ้มสงบไหมมันก็หยุดความคิดแต่แทนที่จะผ่อนคลายและยิ้มเราบางคนอาจจะยิ้มไม่เป็นไม่รู้มีใครบ้างยิ้มเป็นไม่เป็นถ้ายิ้มไม่เป็นก็หลวงพ่อเจ้าก็เลยใช้อานาปานสติหายใจเข้ารู้สึกไหมว่าหายใจเข้ารู้และรู้สึกไหมเวลาโยมรู้และรู้สึกหมดความคิดหยุดไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมพลาดหมดเลยโยมมีแต่ดูไปคิดไปดูลมไปคิดไปดูลมหายใจคิดไปแล้วนั่งนึกนั่งพยายามปั้มกับลมหายใจให้ละเอียดให้นิ่งให้แน่วแน่โยมใช้ความคิดหมดเลยแล้วกว่าจะเข้าสมาธิบางทีเผลอหลับกี่ยกก็ไม่รู้กว่าจะสงบนะแต่ถ้าโยมรู้จักคำว่าจิตทำงานอยู่สองอย่างความคิดความรู้สึกโยมลองหายใจเข้ารู้สึกผ่อนคลายถึงลมหายใจเข้าสิรู้สึกด้วยความผ่อนคลายถึงลมหายใจออกสิเกิดสมาธิละโยมเห็นไหมสงบไหมเพราะฉะนั้นเราแค่เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกด้วยการฝึกใจให้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเบื้องต้นก็คือรอยยิ้มรู้สึกตัวรอยยิ้มไม่เป็นก็รู้สึกด้วยลมหายใจก็ได้โยมลองรู้สึกเดี๋ยวมันจะรู้สึกจนกระทั่งตัดความคิดหมดเลยรู้สึกไหมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้สึกไหมหายใจออกเป็นอย่างไรรู้สึกอยู่แต่ลมหายใจโยมจะมีแต่ความสงบสงัดวิเวกท่านสุเมโธท่านถึงบอกอะธรรมะนี่ง่ายมากก็แค่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปเรียนอะไรหรอกเรียนรู้อยู่ตรงที่ให้รู้สึกอยู่กับลมหายใจใช่ไหมตอนนี้ปรากฏว่าโยมรู้สึกอย่างเดียวโยมก็บางทีก็ง่วงนอนเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะนั้นตรงที่รู้สึกคือสัมปชัญญะโยมต้องมีสติคอยกำหนดรู้มองลมหายใจด้วยเอาวันนี้บอกแล้วมองลมหายใจอย่ามองไปจากสมองนะมองมาจากจิตที่ว่างบอกแล้วนะจิตที่ว่างอยู่ตรงไหนรู้แล้วใช่ไหมมองได้ไหมมองมาจากความว่างมองมาจากความว่างความสงัดของจิตแล้วก็มองไปรู้สึกไปมองไปได้ไหมแล้วแน่ใจไหมว่าโยมมองมาจากภายในจิตลองลืมตาสิ
ตาอยู่กับลมพ่อก็จริงถ้าโยมรู้สึกถึงไหล่ขวาจิตมองมาที่ไหล่ขวาไหมถ้าโยมรู้สึกเนี่ยรู้สึกไหมพอรู้สึกสิ่งใดจิตจะมองมาสิ่งนั้นใช่ไหมรู้สึกไหล่ซ้ายมองไหมเพราะฉะนั้นโยมก็รู้สึกมาที่ลมหายใจรู้สึกไปมองไปรู้สึกแต่ลมหายใจแต่วันนี้ก่อนที่จะเจริญอานาปานสติลืมตาจะต้องฝึกกายคตาสติตรงที่รู้สึกที่กายจนเห็นด้วยความรู้สึกถึงกายที่เรารู้สึกเอารู้สึกที่กายจนเห็นง่ายมากโยมลองเคลื่อนไหวมืออย่างนี้แล้วหลับตาสิโยมรู้สึกที่กายไหมมันเหมือนเห็นด้วยใช่ไหมโยมอันนี้เขาเรียกเห็นด้วยความรู้สึกที่กายอ้าวโยมทั้งสองคนลองเคลื่อนไหวมือดิเนี่ยแล้วโยมเห็นได้ไหมโดยไม่ต้องใช้ตาหลับตาแต่เห็นได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวได้ไหมแต่ทีนี้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยโดยทั่วไปเราเห็นไปข้างหน้าเราเห็นไปข้างหลังไม่เป็นอ่ะเพราะเวลาเดิมก็จ้ำเมามีแต่รู้สึกร้อนรนไปข้างหน้าโยมติดเบรกนิดนึงได้ไหมตรงที่กายตั้งตรงไหนลองค่อยๆรู้สึกมาที่ขยับกายยืดตัวนิดๆรู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกที่กำลังยืดตัวได้ไหมคือวันนี้จะบอกว่าเราจะฝึกเห็นแบบทวนกระแสถ้าโยมเห็นความรู้สึกไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีซ้ายไม่มีขวาโยมจะเกิดคำว่าอุเบกขาความเป็นกลางของจิตและตรงนั้นก็คือความว่างตอนนี้โยมวันนี้นั่งเนี่ยนะโยมโดยมากนั่งแล้วนั่งหลับนั่งโก้โค้งไปข้างหน้าเพราะว่าโยมมีแต่เห็นในข้างหน้าคือลมหายใจที่โยมเรียกว่าดูลมพอดูไปจิตมันก็จะออกนอกไปเลยนะมันก็จะเป็นนิ่งที่ลมพอนิ่งที่ลมก็หลับเพราะจริงๆไม่ใช่นิ่งที่ลมจิตต้องนิ่งที่จิตโอเคไหมแต่ลมหายใจเขาก็ยังหายใจของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ตรงที่มองมาจากจิตตรงที่ว่างที่อาตมาบอกนะหาเจอไหมถ้าไม่เจอก็ลองเคี่ยวข้าวดูสิมีอะไรบางอย่างมองในปากที่เคี่ยวข้าวได้ไหมนั่นมันมีความว่างปรากฏอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเพราะเวลามองในปากเนี่ยมันไม่ต้องปรุงแต่งแต่ถ้ามองข้างนอกเนี่ยมันจะปรุงแต่งเป็นของสวยของงามจะมองในปากไม่ปรุงแต่งแล้วมันสงบตรงไหนตอนนี้ไอ้ตรงนั้นโยมก็หัดมองมาจากความสงบมันไม่ใช่จากในสมองแน่นอนนะแต่มันมาจาก consciousnessตอนนี้ให้ consciousness มันขยายตื่นรู้ขึ้นมาทำไงโยมลองระลึกอยู่ในจิตอันนี้ตามสูตรของหลวงปู่เจียวัดอโศการามก่อนนั่งหลับตาโยมลองระลึกถึงท้องฟ้าสิโยมระลึกถึงท้องฟ้ารู้สึกไหมว่าจิตระเบารู้สึกไหมแล้วมันเหมือนว่าท้องฟ้าเป็นเหมือนดวงตามันเห็นเรานั่งเห็นเราหายใจเข้าเห็นเราหายใจออกได้ไหมเราเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแบบ sensing ลมหายใจเข้า sensing ไม่ใช่ thinking มันมาจากในสมองครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าจิตเราอะมีแต่บอกว่าอยู่ในสมองท่านบอกว่านั่นน่ะคือติดคุกโอเคนะหรืออยู่ในโลกลองให้จิตอยู่เหนือโลกเอ๊ะมันเหมือนกับมันอยู่เหนือสมองขึ้นมานิดนึงเหมือนอยู่ตรงที่ consciousness อะจิตตัวนี้คือจิตบริสุทธิ์และจิตตัวนี้จิตบริสุทธิ์เนี่ยโยมลองเห็นไอ้จิตตัวนี้มันจะเห็นชัดขึ้นถ้าโยมรู้จักเห็นย้อนกลับ
ตอนนี้โยมเห็นมาข้างหน้าแต่ขนาดเดียวกันเคลื่อนไหวมืออีกเห็นย้อนกลับได้ไหมและอย่าชำเลืองเขาตาอยู่กับหลวงพ่ออาตมาได้อันนี้ก็ตอนที่โกนหัวเนี่ยวันหนึ่งโกนด้านหลังนี่มองไม่ได้กระจกไม่มีพอโกนด้านหลังมันเหมือนมีตัวรื้อตื่นขึ้นมาเลยเห็นโอ้มันมีอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังพุทธศาสนานิกายเซนเขาจึงใช้คำว่า there is something behind the scene อันนี้เหมือนกับว่ามันมีตัวเราแต่มีอะไรบางอย่างอยู่ฉากหลังแต่เราไม่เคยมองย้อนกลับ look inwards okay or seeing backwardsอ้าวตอนนี้วันนี้จะปลุกให้ตัวรู้นี่ตื่นโยมลองมองตรงที่ปกเสื้อที่สัมผัสคอได้ไหมไม่ต้องจินตนาการเพราะมีมองได้ไหมแล้วจิตโยมว่างไหมว่างแล้วมันเหมือนมีความว่างอะไรตื่นรู้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วมองเสื้อที่แนบกายด้านหลังซิมองได้ไหมมองและเห็นไปถึงความรู้สึกของเสื้อแนบกายด้านหลังกายได้ไหมแล้วเห็นความรู้สึกตรงนั้นมันจะทำให้ตัวสติสัมปชัญญะรู้ตื่นขึ้นมาทวีคูณเลยเพราะปกติเราจะสูญเสียสติสัมปชัญญะเพราะเรามองไปข้างหน้าจิตเราส่งออกข้างนอกเราไม่เคยมองย้อนกลับมองกลับเข้าข้างในมองกลับข้างในวันนี้เรามองกลับมาที่กายเป็นทั้งเรียกว่าภายนอกภายในหรือเป็นไปทั้งกายภายนอกและกายภายในก็คือความรู้สึกที่ปรากฏอันเป็นภายในโยมเห็นกายทั้งอาการและความรู้สึกได้ไหมโดยที่เห็นหลวงพ่อและอยู่ตรงเนี้ยหรืออย่างน้อยโยมเห็นกายที่เป็นความรู้สึกตรงที่หลังตรงได้ไหมโยมเห็นหลังตรงนะแล้วก็เห็นหลวงพ่อตรงนี้โยมจะเห็นอยู่เนื้อของคู่ละพอโยมสามารถเห็นทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมกันได้พอโยมเห็นทั้งหน้าทั้งหลังมันจะเกิดอะไรใจเป็นกลางจิตนี่จะเข้าสู่ความเป็นกลางพอนานโยมก็เห็นความรู้สึกมากไปทั่วและไปเน้นไปที่ข้างหลังส่วนเวลาหลับตาเราก็ไม่ได้เห็นหลวงพ่อแต่เราเห็นข้างหน้าคือลมหายใจเพราะนั้นเราก็หลับตาแล้วก็เห็นลมหายใจและเห็นความรู้สึกไอ้ที่ความรู้สึกทั่วๆนี้อาตมาใช้คำว่าความรู้สึกเอื่นๆที่ปรากฏโยมเห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏได้ไหมโดยเน้นไปที่ความรู้สึกมองย้อนกับด้านหลังโยมจะรู้สึกได้ว่าเวลาโยมมองและเห็นความรู้สึกไปที่กายด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัว awareness สัมปชัญญะชัดขึ้นรอบนี้จะเริ่มจากกายคตาสติคือเห็นความรู้สึกตัวที่กายเริ่มจากความรู้สึกตัวที่กายโดยรอบและเน้นไปข้างหลังเห็นความรู้สึกกายโดยรอบและเน้นไปข้างหลังยิ่งเน้นไปข้างหลังโยมเห็นชัดชัดชัดเนี่ยภาวะตื่นรู้จะเกิดขึ้นชัดเพราะการเห็นข้างหลังชัดเนี่ยมันจะเกิดภาวะจิตเหนือสำนึกมันเห็นด้วยจิตเหนือสำนึกและไอ้จิตเหนือสำนึกเนี่ยมันก็จะเห็นไม่มีนอกไม่มีในขณะที่โยมเห็นลมหายใจตรงที่เริ่มเข้าสัมผัสที่ปลายจมูกเข้าหรือออกมันจะเห็นไปข้างในด้วยว่ามันเข้าไปที่ไหนแล้วก็เห็นตามที่เราเห็นนะเห็นลมหายใจไปตลอดเห็นไม่มีนอกไม่มีในอ
ผ่อนคลายแล้วก็เห็นความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เห็นความรู้สึกชัดตั้งแต่เริ่มเห็นชัดตั้งแต่ด้านหลังจนกระทั่งมันจะชัดรอบกายเลยมันจะชัดรอบกายเลยและโยมก็ยืดกายตรงนะและเห็นตรงที่ความรู้สึกของการยืดกายตรงโดยเฉพาะด้านหลังที่ยืดกายตรงขึ้นมาพอกายโยมตรงเนี่ยและโยมเห็นเนี่ยมันจะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวชัดทั่วทั้งกายยืดกายตรงและเห็นกายตรงตัวตรงหน้าตรงและเห็นทั้งลมหายใจและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏทั้งภายนอกทั้งภายในผ่อนคลายและปล่อยวางอย่าไปคาดหวังอะไรเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นโดยไม่แบ่งแยกเห็นหมดทั้งลมหายใจค่ะและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏลมหายใจออกและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏก็เห็นให้ชัดแจ่มชัดหายใจเข้าหายใจออกจะเหมือนว่าเวลาเราเห็นความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกข้างหลังที่เรารู้สึกแผ่นหลังเราเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นลมหายใจที่เคลื่อนตัวออกผ่านไขสันหลังได้แต่จะเป็นความรู้สึกเย็นๆอะไรอย่างนั้นนะแต่เราเห็นไม่ชัดๆให้เย็นๆจริงๆมันก็คือลมหายใจแสดงว่าตอนนี้เราเห็นชัดตั้งแต่ลมเข้ายาวและลมออกยาวจิตเราก็จะแน่วแน่เราก็จะเห็นลมเข้ายาวและลมออกยาวจิตก็จะแน่วแน และเห็นชัดทั้งลมหายใจทั้งความรู้สึกที่เป็นความรู้ตัวตื่นขึ้นมาความรู้สึกอันนี้ตอนแรกเป็นแค่ความรู้สึกตอนนี้มันเป็นความรู้ตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจนเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นความบริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาแล้วมันสะท้อนถึงตัวเองมันอยู่ๆมันเกิดตัวรู้ตัวปัญญาเห็นรูปนั้น
แล้วก็เห็นชัดๆทั้งลมหายใจและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏเห็นชัดๆแล้วก็เห็นชัดชาติต่อเนื่องไม่เกลือเลยยิ้มเบิกบานใจในใจให้มีเรายิ้มเบิกบานใจเป็นความรู้สึกตัวที่กายในการนั่งตัวตรงเห็นตัวที่ตรงขึ้นมาให้ชัดๆโยมมันจะได้สติฐานกายคือกายคตาสติที่แข็งแรงลองยิ้มเบิกบานใจเวลาเรายิ้มเนี่ยลมหายใจมันจะเข้าไปถึงรอยยิ้มอิ่มใจเลยเห็นความรู้สึกตัวในการนั่งที่นั่งตัวตรงแล้วมันจะมีสัมปชัญญะรอบกาย
ผ่อนคลายและปล่อยวางลองค่อยๆลืมตาดูสิเราเห็นไหมว่าไอ้เห็นคือวิญญาณมันจะชัดขึ้นเวลาลืมตาเพราะว่าเรานั่งช่วงบ่ายเนี่ยจิตตัวเนี่ยมันพอจิตเรามันง่วงนะมันจะทำให้วิญญาณเราหลีไปด้วยแต่ถ้าลืมตาปั๊บคอนเน็กตาเข้าหาจิตดูหลวงพ่อก็ต้องมองหลวงพ่อชัดๆพอมองหลวงพ่อชัดๆก็เห็นหลวงพ่อชัดๆพอเห็นหลวงพ่อชัดๆตัวจักขุวิญญาณก็จะตื่นเห็นตัวเองชัดๆโยมเห็นอะไรบางอย่างไหมตัวที่เห็นหลวงพ่อก็เห็นตัวเองมันคือตัววิญญาณมันเห็นสองหน้าเห็นหลวงพ่อด้วยเห็นตัวเองด้วยตรงที่ตื่นตาตื่นใจตาแล้วก็จิตแต่มันมีตัววิญญาณคือตื่นตาตื่นใจมีไหมความรู้สึกตื่นตาตื่นใจตัวนั้นคือตัวหลุดพ้นนะตัวตื่นรู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเห็นตั้งแต่ซ้ายสุดไปขวาสุดได้เลยนะเนี่ยไอ้ตัวตื่นรู้เนี่ยไม่ต้องชำเลืองแล้วมันเห็นตั้งแต่ใกล้กับไกลได้เลยนะแล้วมันเห็นแม้กระทั่งความรู้สึกบนใบหน้าและความรู้สึกโล่งไปที่ศีรษะด้านหลังมันเห็นได้หมดเลยนะไอ้ตัวตื่นรู้เนี่ยหัดใช้ปัญญาในการรู้จักเขาเขาก็คือวิญญาณเขาเรียกว่าสปิริตชัววันนี้เราจะภาวนาจากสปิริตชัวหายใจเข้าหายใจออกเขาทำรู้ชัดเห็นชัดเมื่อก่อนโยมภาวนาจากเฮดหรือเบรนเดี๋ยวนี้ภาวนาจาก out of the head out of the brain got spiritual เหมือนรัศมีเหมือนกับนักบุญนะหรือทางคริสต์แคทอลิกคริสเตียนหรือแม้กระทั่งทางพุทธะเหมือนกันจะมีรัศมีโยมละไม่รัศมีแต่ละคนเนี่ยมีมาแต่ตั้งแต่โยมยังเด็กๆอยู่ละแต่พอกินแอปเปิ้ลอร่อยมันเลยหายไปเลยอาดามอีวาพอมันเริ่มรู้จักอะไรอร่อยได้นี่มันหายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมพอเริ่มมีความอยากมันหายไปเลยนะจริงๆมานะทุกคนมามันมีอยู่แล้วมันมีเซนส์ทำให้เรียนภาษาเรียนภาษาโดยที่ว่าเด็กปีเดียวเรียนภาษาพูดรู้เรื่องหมดเลยมันมีเซนส์ตรงนี้โอเคนะมันมีเซนส์มีทุกคนอ่ะมันมีตัวสปิริตชัวนะแต่ถ้ามาเรียนตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษโอ้โหเรียนกี่ปีก็ไม่รู้เรื่องแต่ไอตอนเป็นเด็กๆมันเรียนรู้เรื่องหมดเลยเพราะมันมีตัวเซนส์เข้าใจไหม มันเรียนรู้ได้เซนส์ไงหน้าเรื่องแจ่มใสตัวนี้มีทุกคนเลยตัวนี้เนี่ยนะมีมาแต่มีเขาเรียกว่าสัมผัสที่6ทุกคนเนี่ยมีสัมผัสที่6สัมผัสที่6หายไปก็เพราะว่ากินแอปเปิ้ลอร่อยเริ่มติดรสชาติตาเห็นรูปก็ถูกใจเริ่มติดรสชาติได้ยินเสียงก็ไพเราะเริ่มติดรสชาติตอนนี้มันก็เลยสัมผัสที่6ก็เลยหยาบโอเคนะตอนนี้เราต้องคือฝึกเรียกกลับมาโดยเรียกสัมผัสทั้ง5กลับมาก่อนตอนนี้สัมผัสทั้ง5ของโยมเมื่อหมดเลยนะถ้าเมื่อไหร่โยมเรียกสัมผัสทั้ง5กลับมาอ้าวทุกคนตาเวลามองก็ต้องเห็นชัดๆไอ้ที่เห็นชัดๆคือจิตเวลาได้ยินก็ต้องได้ยินชัดๆจากข้างในโยมไหนลองทั้งเห็นทั้งได้ยินชัดๆได้ไหมเห็นหลวงพ่อชัดๆได้ยินหลวงพ่อชัดๆไอ้ consciousness หรือสัมผัสที่6มันจะตื่นขึ้นโยมเราเอาแค่เห็นชัดๆกับฟังชัดๆเนี่ยแล้วไม่เหม่อโยมจะมีรัศมีออกมาเลยนะสัมผัสที่6
อารมณ์ดิตาดูข้างในต้องมองแล้วก็เห็นชัดๆฟังข้างในต้องได้ยินข้างในได้ยินเป็นยังไงโยมฟังเนี่ยพ่อหลวงพ่อเนี่ยมันพูดหลวงพ่อพูดเสียงดังบางทีฟังจากหูอย่างเดียวแต่ถ้าหลวงพ่อบอกให้โยมฟังเสียงค่อยๆเบาๆในห้องนี้เสียงอะไรก็ได้โยมจะฟังมาจากข้างในจิตตอนนี้โยมฟังลอยๆโยมลองดูดิฟังก็เข้าหาจิตมองก็เข้าหาจิตจับสัมผัสก็รู้ชัดในจิตถ้าโยมมีรู้ชัดในจิตสัมผัสที่6ก็คือญาณญาณหรือสัมผัสที่6จะเกิดขึ้นตอนนี้ฝึกอยู่กับญาณหรือสัมผัสที่6ด้วยการไม่เหม่อไม่เหม่อทั้งมองไม่เหม่อทั้งได้ยินไม่เหม่อทั้งจับต้องไม่เหม่อทั้งสัมผัสริมรสไม่เหม่อได้มั้ยไหนๆก็กินแต่ก็ต้องรู้ชัดว่ากำลังกินอะไรไหนๆก็มองก็ต้องรู้ชัดว่ามองและเห็นอะไรโยมลองเพิ่มการเห็นชัดยินชัดยินชัดเห็นชัดเห็นชัดยินชัดยินชัดเห็นชัดจะมีตัวญาณตัว consciousness หรือสัมผัสที่6ค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นโยมฝึกอย่างนี้จะเร็วสัมผัสที่6มันหายไปเพราะสัมผัสทั้ง5ละเมอตามองแล้วก็เมอหูฟังแล้วก็เมอไหนลองไม่เมอสิรู้ไหมว่ามันมีอะไรตื่นจริงไหมโยมนั่นคือสัมผัสที่6จะเรียกว่าญาณทัศนะจิตเหนือสำนึกหรือวิปัสสนาญาณก็ได้ถ้าเห็นตัวเองไม่เมยนะโยมลองสูดฮะวาเป๊กเลยสูดนะสูดลมช้าๆเวลาสูดวาเป๊กเนี่ยเราจะสูดแบบสูดรู้สึกรู้สึกรู้สึกมันจะชัดพอชัดปั๊บสัมผัสที่6ตื่นนะได้ไหมนายโยมลองรูปหน้าลูกตาแล้วก็รูปหน้าลูกตาแบบรู้สึกด้วยนะมันเหมือนมีอะไรอยู่เบื้องหลังตื่นขึ้นมานะโยมมีไหมมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะนั่นนะเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้คือความว่างเพราะว่างจึงรู้ได้ใช่ไหมมีไหมเพราะนั้นโยมฝึกตรงที่ทำงานต้อง attention จดจ่อตั้งใจทำงานไม่เหม่อไม่เหม่ออย่างสมมติว่าโยมทำบัญชีเนี่ยนะถ้าโยมเป็นพนักงานบัญชีโยมก็จะเห็นแต่ตัวเลขแต่เท่าแก่ทำบัญชีเองเนี่ยเขาจะเห็นมากกว่าตัวเลขเขาจะเห็นว่ามันรั่วไหลไปทางแผนงไหนเขาจะเห็นจริงไหมได้ไหมเพราะนั้นโยมลองเห็นดิเห็นแต่ละครั้งเนี่ยโยมลองเพิ่มความชัดดิมาครั้งหนึ่งเห็นไหมห้องนี้มีโต๊ะเก้าอี้วางยังไงมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงมาครั้งหนึ่งก็เห็นให้ชัดๆว่าWhat you see more, what you see more, what you see more วิธีจะฝึกสัมผัสที่6ให้ตื่นขึ้นก็คือ What you see more, what you see more ไปที่ออสเตรเลียมานะโยมก็บอกว่าคนทั่วไปไม่รู้หรอกเห็นน้ำทะเลสีน้ำเงินก็ลงไปว่ายน้ำแต่ชาวประมงเขาเห็นทุกวันทุกวันเขาเห็นว่าถ้าเมื่อไรเป็นสีน้ำเงินเข้มมืดอย่าเล่นน้ำนะมันมีปลาฉลามมาละแจ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมก็หัดเห็นดิเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองบ่อยๆวันนี้เห็นอย่างนี้เห็นท่าทางแค่นั้นมากขึ้นก็เห็นท่าทางแล้วเห็นอะไรมากขึ้นว่าท่าทางนี้มันมีผิวหนังยังไงใบหน้าผิวหนังเป็นยังไงความเป็นไปของร่างกายเป็นยังไงเห็นโยมพิจารณาร่างกายนะโดยการหัด look into yourself บ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันเห็นบ่อยๆมันจะเห็นอะไรที่แตกต่างกันมากขึ้นเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเพราะนั้นโยมหมั่นเห็นกายตัวเองบ่อยๆแล้วโยมจะสามารถเห็นกายบางทีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายพอเห็นไปเห็นใหม่กายก็แค่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ตอนแรกไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเพราะนั้นโยมหัดพิจารณากายบ่อยๆวันนึงโยมเห็นอย่างนี้อีกวันนึงเห็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเห็นบ่อยๆโยมก็จะเริ่มเห็นชัดในสิ่งที่บางทีมองไม่เห็นโอเคมั้ยจนกระทั่งโยมเห็นชัดไปเลยว่าทุกข์เกิดจากอะไรเหตุแห่งทุกข์มาจากอะไรเวลามองตัวเองเยอะๆถ้ามองคนอื่นเราจะไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์อ่ะนะเพราะนั้นวันนี้เราจึงบอกว่าหัดมองแล้วมองจากไหนไม่ใช่มองจากนึกคิดมองจากจิตที่ว่างที่เราคุยกันแล้วนะมองจากจิตที่ว่างมองจากตรงนั้นเห็นจากตรงนั้นเห็นรูปนั่งไหมมองรูปนั่งได้ไหมมองรูปนั่งเห็นรูปนั่งมองรูปนั่งเห็นรูปนั่งได้ไหมแล้วก็มองจากตรงนั้นเห็นจากตรงนั้นได้ไหมพอเรามองจากตรงนั้นเห็นตรงนั้นแล้วเป็นไงวันหนึ่งเราก็อาจจะเห็นแค่กายแค่ขยับเคลื่อนไหวพอเห็นทุกวันทุกวันบ่อยๆเราจะเห็นมากขึ้นเพราะนั้นโยมขยันดิเห็นที่ตัวเองบ่อยๆมองตัวเองเห็นตัวเองบ่อยๆแล้วโยมจะเห็นอะไรที่ต่างจากครั้งก่อนๆที่เห็นรายละเอียดมากขึ้นเห็นความเป็นไปมากขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงร่างกายเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยโยมจะเห็นมากขึ้นพอโยมมองเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะมันการเห็นมันจะเห็นอะไรมากขึ้นนะเพราะนั้นวันนี้นะมองกายแล้วก็มองจิตใจไปบ่อยด้วยมองเข้าไปในใจใหม่ๆเห็นแค่ความสุขความทุกข์แต่พอเห็นไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆเห็นเรื่อยมันจะเห็นมากกว่าสุขกับทุกข์นั้นมันจะเห็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความสุขความทุกข์นั้นแล้วมองไปเรื่อยๆมองเข้าไปในใจไปเรื่อยๆมันจะเห็นมากกว่าเห็นเหตุนะมันจะเห็นว่าเหตุมาแต่ไหนโอ้มาจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมองไปอีกวันนี้อาจจะเห็นแค่ความยึดมั่นถือมั่นแต่ยังไม่เห็นความเป็นไปข้างในที่มีความอยากต้องการตัณหาหรือความพอใจมองไปมองไปโยมจะเริ่มเห็นตัณหามองไปโยมไปวันหนึ่งโยมอาจจะเริ่มเห็นความพอใจแล้วก็วันมองไปมองไปโยมจะเริ่มเห็นความปล่อยวางเมื่อไหร่ทุกข์ก็ดับไปเพราะนั้นการพิจารณากายไม่ใช่มานั่งคิดนิดพิจารณาวันนี้แล้วก็จบมองตนเห็นตนบ่อยๆทุกวันมองตนเห็นตนมองตนเห็นตนได้ไหมมองตัวเองเห็นตัวเองนะพอมองตัวเองเห็นตัวเองหลวงพ่อวันนี้สอนด้วยฟังด้วยฟังใจเจ้าของด้วยฟังใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้จักหรอกว่าในใจเราต้องการหรือเรียกร้องอะไรบางอย่างแต่ฟังไปเรื่อยๆมันจะเห็นความต้องการในใจความเรียกร้องในใจใช่ไหมแล้วก็ฟังเรื่อยๆมองไปเห็นไปแล้วก็ฟังโอเคนะมองไปเห็นไปแล้วก็ฟังได้ไหมเนี่ยเพราะนั้นบางทีเราใช้ปัญญานำหน้าเลยนะฝึกด้วยปัญญาเลยมองตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็ฟังใจเจ้าของบ่อยๆได้ไหมเราจะเห็นอะไรมากขึ้นเขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้พอมองตัวเองเห็นตัวเองบ่อยๆโยมจะเกิดการเห็นจากภายในไม่ได้การเห็นจากความคิดหรืออิจฉาดาเห็นจากภายในเห็นอะไรเห็นความต้องการความอยากทำให้เราเกิดความยึดไม่ยอมวางแล้วยึดมากมันก็สเตรสแล้วมันก็ทุกข์มากแล้วเราก็มองบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราก็เห็นได้ว่าพอมองไปบ่อยๆทุกข์หรือสเตรสก็เบาบางลงแล้วเราจะเริ่มเห็นได้ว่าความพอใจไม่พอใจมันเป็นไอเหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็เพราะว่าความอยากความต้องการและทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นพอเราเห็นความอยากความต้องการใหม่ๆยังไม่เห็นหรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่เราพอมองไปเรื่อยๆอ๋อความอยากความต้องการมันเกิดจากความพอใจกับไม่พอใจนะเขาเรียกว่า satisfaction and dissatisfaction เพราะนั้นตอนนี้พอโยมเห็นความพอใจไม่พอใจได้โยมก็จะเห็นการที่ใจมันปล่อยวางเองได้พอโยมเห็นตั้งแต่ต้นเหตุสาเหตุตรงที่ทำให้เกิดความอยากก็คือความพอใจไม่พอใจพอเห็นปั๊บมันวางไหมเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าหลับตาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้สมาธิแต่ต้องเอาสมาธิที่เราได้จากการหลับตาเนี่ยมาฝึกแบบลืมตานะเห็นชัดแทงตลอดนะทั้งกายทั้งใจพอเราเห็นถึงความอยากความต้องการเราก็จะเห็นว่าอะไรเป็นเหตุนั่นก็คือพอเ
ความพอใจไม่พอใจในสิ่งนั้นแล้วเราก็เห็นว่าความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปแล้วเผลอสติหูได้ยินเสียงแล้วเผลอสติได้สิ่งเสียงชอบใจไม่ชอบใจก็เผลอสติเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าอ๋อเป็นเพราะเราเผลอสติเอาตอนนี้เดี๋ยวโยมเห็นตัวเองนะว่าเดี๋ยวก็ลอยไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเผลอสติหรือบางทีเดินสติหล่นอยู่แถวเนี้ยเขาเรียกว่าหล่นสติมันหล่นโยมเห็นไหมว่าตัวเองมีสติไม่มีหรือว่าเห็นไหมเผลอบ่อยไหมหัดเห็นตัวเองบ่อยๆว่ามีสติไม่มีจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนมันหล่นข้างทางบ่อยนี่มันกลับขึ้นมาบ่อยๆละแล้วพอมีสติปั๊บมันก็จะเห็นกายเห็นใจรอบนี้ก็พอสมควรเวลาเดี๋ยวเราก็พักอีกนิดเดินรับกันมารอบสุดท้ายนะแล้วมาขับถามด้วยให้มีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเถอะ